เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันเป็นลักษณะเรื่องเตือนใจขึ้นมาได้นะครับก็คือเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคู่รักนะเพราะบางคนเขาอาจจะมีรสนิยมที่อยากจะถ่ายภาพบันทึกนะเก็บไว้เป็นความทรงจําเป็นภาพลับนะบงคนคแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีปัญหาก็ได้ในกรณีที่ความรักมันจืดจางลงไปหรือมีปัญหาความรักเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหตุที่ว่าก,ก็คือมีหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปร้องกับตํารวจไซเบอร์นะครับว่าเขาถูก อดีตแฟนทำร้ายร่างกายแล้วมีการปล่อยภาพลับนะลงบนโซเชียลมีเดียไปแจ้งความมาหลายท้องที่แล้วนะครับแต่ว่าคดียังไม่คืบหน้าครับคือเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธีรชดอายุ28ปีเนี่ยวันนี้เขาถูกตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มภายในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับแถวแถวซอ,อยบางแวก64นะครับที่ภาษีเจริญกรุงเทพพร้อมกับของกลางของเขาก็คือทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งมีภาพลามกอนาจารของผู้หญิงอยู่ข้างในด้วย ปฏิบัติการนี้เนี่ยสืบเนื่องนะครับจากมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเข้าไปร้องทุกข์กับตํารวจไซเบอร์นะครับว่าถูกนายธีรชดนี่แหละซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มนําภาพลับของเขานไปเผยแพร่บนสื่อโซเชียลมีเดียบางส่วนก็มีการไปตัดต่อเป็นคลิปอนาจารทําให้เกิดความเสียหายแล้วเคยไปแจ้งความกับตํารวจเอาไว้นะครับในหลายพื้นที่ในหลายสอนอแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคดียังไม่คืบหน้า คือเรื่องนี้มันมีสายเหตุที่มาก็คือ,อาทางแฟนสาวนี่เขาให้การว่านายธีรโชตเนี่ยหึงหวงนะครับแล้วมักจะคิดว่าเธอไปแอบมีคนอื่นแล้วก็มีการทําร้ายร่างกายจนขอเลิกลากันมาแล้วนะครับก่อนที่ฝ่ายชายจะขู่นะว่าจะเอาภาพที่บันทึกเอาไว้ภาพลับต่างๆเนี่ยมาโพสต์ประจานแล้วก็มีภาพบางส่วนนะถูกเผยแพร่ออกมาแล้วจริงๆนะแล้วเธอยืนยันว่ามีแต่นายธีรโชตเท่านั้นนะที่ถ่ายภาพเหล่านี้แล้วก็เก็บภาพเหล่านี้เอาไว้ นอกจากนี้นะครับยังนำเบอร์โทรศัพท์ของเธอเองเนี่ยไปเผยแพร่ด้วยนะครับแล้วให้ข้อมูลในทางเสียหายจนต้องไปปิดเบอร์โทรศัพท์นั้นเสียเลยนะครับขณะทางนายธีรโชตเองก็ยอมรับนะว่าตัวเองได้สร้างบัญชี Facebook โพสต์ภาพอนาจารและภาพลับต่างๆของอดีตแฟนสาวจริงที่ทําไปเนี่ยเพราะว่าโกรธเคืองแล้วอ้างว่าอาดีตแฟนสาวเนี่ยนอกใจไปมีคนอื่น ตำรวจก็เลยคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอตลิ่งชันดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะโอเคเป็นเรื่องส่วนตัวสามารถทําได้แหละนะครับแต่ว่านี้เป็นข้อคิดเตือนใจนะครับว่าเวลาเลิกกันไปแล้วเวลามีปัญหากานเนี่ยแบบเนี้ยมันจะย้อนกลับมาถึงตัวเราได้เพราะว่าอย่าลืมว่ายุคนี้มันเป็นดิจิทัลฟูดปรินเนาะอะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะไปตามลบได้หมดอยู่ไปตลอดกาลใช่นะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆก็แล้วกันนะแต่